สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยวันนี้ก็ขอบาปกรรมสักหน่อยนึงนะครับเพราะมันจะมาคุยถึงพระสุนีรูปหนึ่งซึ่งฉายาท่านก็คือหมอปลายพายกระซิบนะครับซึ่งท่านก็เป็นสายมูเตลูเหมือนกับผมนี่แหละครับผมก็เป็นสายมูเตลูท่านก็มาจากหมอดูนะครับการดูดวงแล้วท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ร้ายต่อหลายเรื่องนะครับก็เป็นจริงก็รายการคุณวูดดี้หรือรายการอื่นๆก็เอาไปสัมภาษณ์นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังครับแต่ปรากฏว่าช่วงหลังสุดตอนที่ท่านเป็นภิกษุณีท่านก็มาให้สัมภาษณ์นะท่านก็เล่าแบบเป็นตู่เป็นตะเลยทีเดียวนะท่านก็บอกว่าชื่อจริงๆท่านก็คือดร.นวราชาพินิจโลคากรนะครับก็พูดถึงดวงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไงว่าพื้นดวงของพลเอกปีนี้ค่อนข้างเหนื่อยต้องอยู่อย่างระมัดระวังมากที่สุดและเป็นปลายปีจะเป็นดวงช่วงของการประนีประนอมถ้าไม่ยอมอ่อนข้อก็จะถูกหักถูกฟันดังนั้นปีของท่านต้องระวังมากและเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะได้ไปต่อเร็วที่สุดก็คือเดือนสิงหาหรือถ้าเลทก็ไม่น่าจะเกินเดือนกันยานะอันนี้เกินนำนะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เคยถามท่านยมคือหมอปลาเนี่ยท่านหมอปลายเนี่ยเขาจะคุยกับท่านยมคือยมพบาลได้นะอันนี้ผมไม่ได้ลบหลู่นะผมอยู่ในสายมูเหมือนกันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตอนแรกพูดถึงเดือนพฤษภาคมแต่อาจจะมีการเลื่อนออกไปอีก 2-3 เดือนแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ที่นักการเมืองจะคาดไม่ถึงนั่นหมายถึงการเปลี่ยนตัวผู้นำและเปลี่ยนขั้วอำนาจเท่าที่มองเห็นคือไม่ใช่การปฏิวัติตัวเองแต่เกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนปฏิวัติซึ่งประชาชนไม่ได้กระทบมากแต่ที่กระทบมากคือฝ่ายการเมืองทีนี้ต้องเตรียมตัวออกมาหาเสียงกันตอนนี้ก็อาจจะเสียเงินเปล่าด้วยซ้ำนักการเมืองจะได้รับผลกระทบมากปีนี้เทพีสงการถือปืนยืนบนช้างชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการปฏิวัติมีการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงและฉับไวต้องมีการต่อสู้หรือใช้อำนาจในการขู่บังคับก่อนที่เห็นไม่ใช่ขีเขียวไม่ใช่พลเรือนแต่มีสีน่าจะไม่เคยขึ้นมาก่อนด้วยสีนี้ไม่เคยมานั่งเรียงอยู่บนหน้ากระดาษที่ปลายเห็นเลยที่เคยเห็นจะเป็นเสื้อสีเข้มหน่อยขยายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่บอกเห็นจะเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือระยะสั้นก่อนจะมีกลุ่มคนเข้ามาล้างบางบรรดาพรรคการเมืองย้ำเป็นคนมีสีแต่ไม่ใช่สีเขียวก่อนจะบอกว่าฐานก็มีหลายสีแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการเลือกตั้งแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่สีเขียวมันก็มีสีน้ำเงินนะกับสีกากีนะฐานอากาศก็สีน้ำเงินฐานเรือก็สีกากีใช่ก็ไม่ใช่สีเขียวก็จริงหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งแบบถูกต้องตามกฎหมายแต่ภาพที่เห็นการเมืองมันเป็นการจับมือกันมากกว่าไม่ได้แยกขั้วเหมือนที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้แต่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มคนเข้ามาล้างบางแล้วตอนนี้หากดูก็เริ่มมีการจับกลุ่มก้อนของนักการเมืองเป็นพันธมิตรกันมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นรัฐบาลแห่งชาติส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงมีอยู่แต่ยังไม่ชัดเจนว่าท่านจะลงหรือไม่อย่างที่บอกมันมีอะไรแอบแฝงอยู่ภาพตอนนี้มันไม่ได้เห็นว่าพอการอภิปรายไว้วางใจเสร็จสิ้นแล้วก็ยุบสภานี่แกบอกก่อนการอภิปรายไว้วางใจนะมันไม่เป็นแบบนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นเรียกว่าล้างบางดีกว่าล้างบางหลายหนแล้วนะยังไม่เห็นว่าจะต้องมีการเดินทางไปเลือกตั้งเห็นการเลือกตั้งจะเป็นเดือนมีนาปีหน้าแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเมื่อถามว่าในทางการเมืองการวิเคราะห์กันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะอยู่ถึงเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเป็นไปได้หรือไม่หมอปลายกล่าวว่ายังไม่เห็นภาพของการประชุมอะไรในประเทศตอนนี้ยังงงอยู่ท่านจะอยู่ถึงการประชุมเอเปกหรือไม่แต่ดูแล้วไม่น่าถึงพร้อมกับฝากถึงพลเอกประยุทธ์ให้อ่อนยอมอ่อนเพราะว่าการอ่อนจะปลอดภัยกว่าอยากให้อ่อนและอยากให้ยุบเองทุกอย่างมันมีหนทางให้ลงอย่ากลัวที่จะถอยหลังทุกคนมีสิทธิ์พลาดได้ถอยหลังมาหน่อยลงให้สวยงามทุกอย่างมันจะดีส่วนอนาคตการเมืองของพลเอกประยุทธ์ดูแล้วไม่มีโอกาสกลับมาแล้วหากลงจากตำแหน่งครั้งนี้ส่วนพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกก็ไม่น่าจะไปรอดแต่ผู้สนับสนุนและกลุ่มอื่นที่ท่านสร้างไว้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปรอด
นั่นคือเรื่องราวที่หมอปลาพูดทำนายไว้ก่อนประชุมก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะปรากฏว่าผิดหมดเลยแม่งไม่ถูกสักข้อเลยไม่ถูกสักข้อเลยหมอปลายพิสุนีปลายก็ดีนะครับที่ไม่ถูกสักข้อเพราะถ้าถูกนี่มันจะแย่ไงแย่ไงก็บอกว่าจะมีการปฏิวัติมีการล้างบางไม่ใช่สีเขียวก็จะต้องเป็นฐานเรือเอาเรือดำน้ำมาปฏิวัติหรือฐานอากาศเอา F-16 มาปฏิวัติแล้วก็ไม่ใช่ปฏิวัติพูดถึงปฏิวัติก็ผิดแล้วพูดถึงรัฐประหารเดี๋ยวผมบอกไปความรู้ก่อนนะครับที่ทำกันมาทั้งหมดนี่เป็นการรัฐประหารทั้งสิ้นปฏิวัติมีครั้งเดียวครับครั้ง2475นะครับคือการปฏิวัติคือการเปลี่ยนยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากนั้นเป็นการรัฐประหารทั้งสิ้นเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเอเปกจะไม่มีประชุมแล้วก็มีไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วอะไรไปแล้วก็ดีก็ไม่เป็นไรก็มาพูดให้ฟังเพราะว่าผมก็เฝ้าดูอยู่ไงว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ถึงการประชุมเอเปกไหมก็ตอนนี้ก็เลยเอามาพูดนะเพราะมันจบสิ้นไปแล้วไงก็เรียบร้อยไปแล้วหมอป่ายก็ต้องไปคุยกับท่านยมใหม่นะผมจะบอกให้นะครับการที่เราอยู่สายโมนะจริงๆเวลาเรานับถือใครนะที่ผมรู้จักนะก็จะมีองค์ประจำตัวบางคนก็มีองค์พญาคุดองค์พญานาคพญานาคก็แยกกันไปเป็นปู่ศรีสุทโธปู่ศรีสัตตนาคราชองค์พญาคุดก็มีหลายองค์คุดดำคุดแดงก็มีก็จะมีอยู่ในตัวแล้วแต่เราศรัทธานับถือองค์ไหนแล้วเวลาเราทำอะไรก็จะมีเสียงแว่วเข้ามาในหูว่าท่านบอกให้ไปทางขวานะท่านบอกให้ไปทางซ้ายนะท่านบอกอะไรก็มันเสียงแว่วจังอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าองค์ในตัวอย่างของหมอปลายท่านยอมบอกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าท่านยอมพลาดจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังไลฟ์ของผมในวันนี้นะครับท่านเคยเข้ามาดูในช่อง YouTube ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนผมนะครับก็คือกองทัพต้องเดินด้วยท้องอะนะก็ช่วยซื้อกล้วยตากพิษณุโลกหน่อยนะครับ5แพ็ค200บาทค่าส่งฟรีครับอุดหนุนกันหน่อยแล้วก็ได้กินกล้วยตากด้วยกินไปก็ได้คิดถึงผมไปด้วยนะแล้วส่วนท่านที่ปลูกแคนตัสก็เอามาใส่ในกระถางแฮนด์เมดของผมมันจะมีคุณค่าจะไปส่งเพราะมันไม่ใช่กระถางธรรมดาอันนี้มันเป็นงานศิลปะครับมันทรงคุณค่าจริง190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทค่าส่งฟรีผมมีดินขายด้วยผมมีต้นไม้ขายด้วยนะเข้าไปดูในเพจกระถางดร.กิจนะครับอุดหนุนกันหน่อยครับก็มีเพื่อนที่ชุมแพก็สั่งซื้อไปจะเอาไปให้ผู้หญิงนะครับน่ารักแบบมากสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมสร้างที่พิโซครับวัดราชบูรณะบริจาค 1,000 ก็มีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานหรือท่านจะบูชาพระนางพญาสยามสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเป็นนางพญาเท่านั้น199บาทนะครับพิธีใหญ่มากจริงๆ499ลดเหลือ199สำหรับแฟนเพจแฟน YouTube ของผมครูบาบุญร้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบุราเป็นผู้ปลุกเสกบ่มหลวงมาชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีอินบ็อกซ์มาพูดคุยครับใน Facebook กิจพลเด่นวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับ